ดินเบาเนี่ยมันทำมาจากไดอะตอมไม้นะครับไดอะตอมไม้เป็นซากอะตอมเป็นผงช็อกหรือว่าเป็นส่วนประกอบของเป็นส่วนประกอบของระเบิดไดนาไมต์ด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นระเบิดไดนาไมต์เนี่ยถ้าเราเผามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูครับผมมันอาจจะระเบิดจนหน้าแหกก็ได้นะครับเราไปดูกันเลยพร้อมกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมเผาไปครับไปสร้างตัวละครดินเบากันพอดีคุณเมียกำลังฟังข่าวก็เลยต้องค่อยๆวางของอย่างเบาๆเดี๋ยวจะรบกวนสมาธิคุณเมียได้ครับผมจัดฉากแล้วนะไปเรื่อยๆค่อยๆทำเบาๆอย่าเสียงดังเดี๋ยวเมียจะมาตบไหล่ได้นะครับผมโอ้ยเก่งมากไปหน่อยลมลั่นเลยไปครับไปทำสต็อปโมชั่นกันโอ้โหแบบว่าลูกมันเด้งเข้ามือพอดีอ่ะอย่างนี้ต้องโชว์ท่าไม่ตายซะหน่อยแล้วแย่แล้วในระยะขนาดนั้นหรือว่าจะใช้ท่าตกไปแน่ขอมาในระยะประชิดตัวขนาดนี้ฮ่าวิชาแยกล่างร้อยคูณร้อยวิ่งโต๊ดไม่เล่นเต้นแล้วตามด้วยลูกชุดสามัญชนหนึ่งตำบลหนึ่งพันธพันอัพโชว์เด้งอย่างนี้ต้องเจอพลังฝ่ามือกอริลลาโอ้โหเมื่อกี้มือหรือบ้าทางกระบือว่าเล่นตะของเคล็ดเลยน้อยแน่ใครปากไม่ดีได้จับไปทำโรตีให้หมดเลยวายไม่เล่นด้วยแล้วนี่ไม่ใช่คนที่มันคอยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของดินเบานะครับผมที่ผมใช้อยู่นะครับผมเป็นดินเบาเกาหลีนะครับ
ศาสนาตองมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมมองไปข้างในก็จะมีฟองอากาศบ้างครับเพราะว่ามันจะผสมน้ำนะครับผมอันนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดของพวกตามข้างซองนะครับผมที่เขียนไว้นะครับผมก็จะมีเป็นรูปว่าประมาณว่าเด็กเนี่ยห้ามรับประทานนะครับผมห้ามแต่ว่าเล่นได้ปลอดภัยอยู่ครับผมแต่ว่าผู้ใหญ่ต้องดูด้วยอย่าให้เด็กไปรับประทานเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ4ข้อนะครับผมก็จะมีแบบว่าผู้ปกครองก็ควรอ่านก่อนนะครับข้อแรกเดี๋ยวมันเร็วไปผมก็ไม่ทันหยุดก่อน คือแล้วก็ข้อ2นี่ก็คือเด็กก็ห้ามรับประทานนะครับแล้วก็ควรจะทำความสะอาดมือด้วยนะครับหลังจากที่ใช้แล้วนะครับผมแล้วก็ข้อ3ก็ห้ามโดนน้ำเพราะว่ามันจะละลายครับแล้วก็ห้ามโดนไฟครับผมนะครับสำหรับข้อ3แล้วก็ข้อ4ก็เวลาเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยควรจะปิดให้สนิทครับเพราะว่ามันโดนอากาศไม่ได้มันโดนอากาศแล้วมันก็จะแข็งแต่จริงถ้าโดนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าใช้น้ำก็จะช่วยให้นิ่มได้นะครับผมแต่นี่เป็นข้อควรระวังเขาเตือนไว้ครับส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นว่าเหมาะกับการเรียนรู้ครับสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่หรือคุณชราที่ช่วยในการฟื้นฟูความจำครับผมก็ประมาณข้างล่างไม่มีอะไรมากอันนี้เรามาดูข้างในเลยครับว่ามันเป็นยังไงผมจะแกะให้ดูครับเปิดออกมาป้าลักษณะก็จะเหมือนหมากฝรั่งเลยครับยืดหยุ่นครับผมเหนียวหนึบหนับน่ากินเลยทีเดียวเชียวแต่ว่ากินไม่ได้นะครับผมใครจะกินก็แล้วแต่แล้วกันครับผมแต่ผมไม่รับผิดชอบชีวิตนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงหนวดไปมันก็จะยืดครับเป็นหมากฝรั่งยืดเลยทีเดียวเชียวแบบนี้ครับผมมันจะยืดได้เหมือนหมากฝรั่งเลยครับจากการที่ผมได้สัมผัสแล้วก็ลองทดลองใช้ดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นโฟมนะครับแต่ค่อนข้างจะละเอียดเป็นโฟมเม็ดโฟมละเอียดเลยแหละแล้วก็น่าจะผสมกับกาวน้ำใสครับถ้าใครเคยเห็นกาวน้ำใสคือมันจะมีดินบางประเภทที่เขาใช้แป้งนะครับแล้วก็ผสมกับกาวน้ำใสเนี่ยผมเคยทำเล่นอยู่นะแต่ว่ามันไม่ดีนะพอมันแห้งแล้วมันแข็งแล้วมันก็แตกแล้วมันก็จะเปาะแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นโฟมเลยแหละเพราะมันเด้งได้พอเราทำเสร็จแล้วมันจะเด้งเหมือนโฟมมันมีหลายแบบอยู่นะครับของทั้งเป็นแบบว่ามีเม็ดโฟมเล็กๆอ่ะเป็นเหมือนไข่ปลาเนี่ยผสมลงมาด้วยเพราะว่าเวลาปั้นแล้วก็ให้มันดูมันเป็นเม็ดๆแล้วแต่ความชอบครับผมก็เห็นมีหลายลักษณะนะแต่ที่ใช้อยู่เนี่ยคือไอตัวมาตรฐานเนี่ยจะเป็นตัวนี้ที่เป็นแบบว่าไว้สำหรับปั้นนะครับผมถ้าคนที่จับดินตัวนี้ใหม่ๆจะรู้สึกว่าทำไมมันปั้นยากอย่างมันเหนียวมันเละตุ้มเป๊ะเลยเนี่ยมันยืดๆอย่างเงี้ยยังไงเพราะว่ามันมีน้ำอยู่นะครับผมต้องปล่อยให้มันระเหยสักพักหนึ่งก่อนส่วนวิธีที่จะทำให้มันเอามาปั้นง่ายเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงมันจะปั้นง่ายนะครับผมทำให้ปั้นง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับครับแล้วนี่นะครับก็จะเป็นวิธีที่ผมใช้ทำให้ดินเบาเนี่ยสามารถปั้นง่ายขึ้นนะครับผมก็คือฟิล์มใสนะต้องเรียกว่าฟิล์มใสมั้งที่เขาไว้ห่ออาหารเนี่ยครับผมเวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าฟิล์มใสเนี่ยมันจะเหมือนกับมีน้ำมันนะครับผมอยู่ในฟิล์มเราก็เอาดินตัวเนี้ยไปเหมือนกับว่าไปถูๆก็ที่ฟิล์มหน่อยนึงครับตัวน้ำมันของแผ่นฟิล์มเนี่ยมันก็จะมาเคลือบดินตัวนี้ครับผมทำให้เวลาเราใช้เนี่ยมันจะไม่ติดมือครับผมแล้วก็ทำให้บริเวณใบด้านนอกเนี่ยเหมือนกับดินน้ำมันเลยครับผมว่ามีน้ำมันและน้ำมันมันก็ไม่เยอะมากครับถ้าเราไปใช้พวกออยเด็กอะไรเนี่ยทามือเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมันเยิ้มไปไงมันเยอะเกินครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันไม่มากเกินไปครับมันจะพอดีมือแล้วก็ปั้นเนี่ยจะสังเกตว่ามันไม่ติดมือครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะครับปั้นง่ายขึ้นครับเป็นวิธีที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับผมไม่รู้ว่าใครทำยังไงแต่ว่าแบบเนี้ยลองดูมันจะไม่ติดมือครับแล้วก็พอดีมือครับไม่มันมากเกินไปครับและนี่เราก็จะมาดูดินเบาที่แห้งแล้วนะครับผมเป็นตัวอย่างอันนี้ผมปล่อยให้แห้งสนิทสังเกตว่าล่วงมาปักนะครับมันจะแข็งเลยครับอันนี้แข็งมากแล้วก็แต่ไม่แตกนะครับผมมันเด้งได้มันเหมือนเป็นโฟมเลยครับผมฟังจากเสียงนะครับที่มันล่วงมานะครับเหมือนจะแข็งแต่ไม่แข็งครับมันก็นิ่มๆนะแต่ว่ามันก็เหมือนโฟมดินเบาเมื่อแห้งแล้วนะครับผมก็จะเอามาทดลองว่ามันเนี่ยลอยน้ำได้หรือเปล่านะครับผมชื่อดินเบาหรือเปล่าลองใส่ไปในน้ำดูนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับมันลอยได้ครับผม
ใส่น้ำแต่ว่าคิดว่าไว้สักพักหนึ่งมันคงจะละลายนะครับผมแต่ว่าผมแค่ลองดูว่ามันลอยน้ำได้หรือเปล่าคราวนี้ผมก็จะมาทดลองผ่ามันดูนะครับผมว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับผมก็จะมาลองตัดดินเบาที่แห้งแล้วนะครับผมตัดไม่ยากครับผมจะรู้สึกว่านุ่มเหมือนโฟมเลยครับผมเนื้อมันก็เหมือนโฟมนะผมว่าไม่คิดว่ามันมีแป้งนะแต่ผมไม่รู้นะว่ามันผสมอะไรแต่คิดว่ามันไม่น่าจะมีแป้งผสมอยู่นะครับผมครับดูจากเนื้อดินแล้วความรู้สึกเหมือนโฟมครับนิ่มๆขอบนอกจะแข็งเพราะว่ามันแห้งแล้วมันก็จะแข็งครับอันนี้ผมก็จะมาลองให้มันต่อกันได้นะครับจะมาลองประกอบให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะแต้มน้ำนิดหน่อยครับบริเวณที่เราตัดครับนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาประกอบกันด้วยน้ำครับไม่ต้องใช้กาวนะครับผมครับนี่ครับมันก็จะอยู่นะครับผมเหมือนผมจะติดปิดด้านซะด้วยนะไหลกลับด้านได้ครับยังไม่ทันได้แห้งติดสนิทครับครับผมแล้วผมก็ลองไปค้นข้อมูลของดินเบาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็พอจะรู้ว่าดินเบาเนี่ยมันทำมาจากไดอะตอมไม้นะครับไดอะตอมไม้เป็นซากอะตอมเป็นผงช็อกหรือว่าเป็นส่วนประกอบของที่ไว้ทำกระดาษนะครับผมอ๋อแล้วก็เป็นส่วนประกอบของระเบิดไดนาไมต์ด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นระเบิดไดนาไมต์เนี่ยถ้าเราเผามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูครับผมมันอาจจะระเบิดจนหน้าแหกก็ได้นะครับเรามาดูกันเลยพร้อมกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมเผาเลยเผาเนี่ยเมื่อโดนไฟผมว่าคงไม่ระเบิดนะโอ้มันก็ติดไฟได้นะครับผมแล้วก็แต่นี่เขาห้ามนะครับห้ามโดนไฟแต่ผมอยากรู้มันเป็นไงก็เลยต้องเผาให้ดูครับผมก็ติดไฟได้ครับมันก็เหมือนโฟมนะผมว่าเหมือนโฟมทุกอย่างติดไฟได้กลิ่นนี่โฟมเลยแหละเวลาเราเผาโฟมครับผมดูไปมันก็น่ากินเหมือนกันนะเหมือนกุ้งเผาอะใช้ได้เลยทีเดียวเชียวลองชิมสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะอุ้ยร้อนเดี๋ยวโอเคละได้พริกเกลือหน่อยก็ดีนะครับผมว่า